GR Cola ก็จะเป็น Cola Hatchback Version Sport ที่คราวนี้ก็จะมีการปรับอุปกรณ์หลังจากที่ทำตลาดมาสักพักหนึ่งเขาปรับตรงไหนไปดูสำหรับดีไซน์ภายนอกสิ่งที่เปลี่ยนแปลงเลยก็คือตัวสีนะครับก็จะมีการเพิ่มสีฟ้า CR Metallic เพิ่มเข้ามาซึ่งจะเป็นสีเฉดเดียวกับ Yaris ปี2020ในบ้านเรานอกจากนี้นะครับยังมีการปรับปรุงช่องดักลมต่างๆให้สามารถรับลมดียิ่งขึ้นก็คือว่าปรับปรุงการไหลของอากาศบริเวณล้อหน้าและแก้มข้างรวมถึงฝากระโปรงหน้าให้ดีขึ้นอีกด้วยส่วนที่เหลือยังคงเหมือนเดิมครับตั้งแต่กระจกหน้าดีไซน์เฉพาะรุ่นแล้วก็กระจกบังคับกรอบสีดำเช่นเดียวกับหลังคาดำด้านข้างก็จะมีโลโก้ GR แล้วก็ล้ออันลอยที่จะเป็นลายเฉพาะรุ่นส่วนภายในห้องโดยสารนั้นคราวนี้จะมีเพิ่มเวอร์ชันตะเข็บสีน้ำเงินเพิ่มเข้ามาจากเดิมนั้นจะมีทั้งตะเข็บเงินและตะเข็บแดงส่วนที่เหลือเหมือนเดิมครับทั้งมาตรวัดที่จะมีกราฟิกเฉพาะรุ่นพวงมาลัยดีไซน์สปอร์ตแผงแดชบอร์ดตกแต่งด้วยสีน้ำเงาเต็มข้อและคอนโซลกลางก็จะมีดีไซน์เฉพาะรุ่นก็คือมีสวิตช์ควบคุมโหมดการขับขี่และเบรกมือนั้นก็จะมาเป็นแบบดึงรวมถึงไม่มีคอนโซลกลางครับก็จะมีทั้งปลั๊ก 12 โวลต์นะคอนเซ็ปต์ USB Type C แค่นั้นเลยเช่นกระบอกนั่งนะครับก็จะมาเป็นแบบทรงสปอร์ตอย่างที่เห็นนี้เรียกได้เลยว่าการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ก็ค่อนข้างน้อยอยู่นะครับอีกจุดนึงที่มีการเปลี่ยนแปลงก็คือน็อตยึดบริเวณช่วงล่างนะครับก็จะมีทั้งด้านหน้าและด้านหลังอีกด้วยเท่ากับว่างานนี้นะครับมีการปรับปรุงช่วงให้หนึบขึ้นกว่าเดิมอย่างชัดเจนซึ่งรุ่นเก่านั้นจะแปลงได้หรือไม่อันนี้เข้ามาว่ากันอีกทีนึงนะส่วนเครื่องยนต์ก็ยังเป็นตัวจีนเหมือนเดิมครับเป็นเบนซินเทอร์โบ 1.6 ลิตร 3 สูบ D4ST กำลังอยู่ที่304แรงม้าแรงบิด370นิวตันเมตรมาพร้อมเกียร์ธรรมดา6จังหวะ AMT เท่านั้นและมีเฉพาะเพื่อ4ล้อ GR4 อีกด้วยโดยราคาจำหน่ายนะครับอยู่ที่ 5,250,000 เยนหรือตีเป็นเงินไทยประมาณ 1,266,000 บาทแบบไม่มีภาษีซึ่งถ้าเกิดใครอยากได้นะครับต้องรีบซื้อหน่อยเพราะว่างานนี้เขาจำกัดแค่550คันเท่านั้นอย่างไรก็ตามสำหรับประเทศไทยนั้นแม้ว่าล็อตแรกจำหน่ายเพียง9คันจะขายหมดแล้วด้วยแต่ไม่รู้ว่าล็อตต่อไปนั้นจะขายอยู่อีกกี่คันต้องรอดูกันในภายหลังกันนะครับใครที่เป็นขาซิ่งนั้นเก็บตัวซื้อได้เลย